ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Ticketing Teens TV by Teens เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดใสนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆทั้งสนุกสนานและสร้างสรรค์ที่รายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะในวันนี้นะคะน้ำนุ่นจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่รักศิลปะมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงรักการอ่านด้วยแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าค่ะช่วงทีนทาเลนต์รถแล่นไปในโลกของหนังสือกับเกี๊ยวนราวันปฐมวัฒน์เจ้าของเดอะวิทติ้งรูมช่วงทีนสไตล์รวมรักศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไทยในนิทรรศการหุ่นกระบอกวรรณคดีไทยช่วงทีเคทีนไปค้นหาศักยภาพและความสามารถของเยาวชนในงานมหกรรมพลังเยาวชนพลังสังคมครั้งที่2แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าการอ่านเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะคะทั้งให้ความรู้นะคะฝึกความคิดจินตนาการนะคะสมาธิแล้วก็ความจำที่สำคัญค่ะนอกเหนือจากการอ่านนะคะเราได้แบ่งปันหนังสือดีๆให้กับคนอื่นได้อ่านอีกยิ่งเยี่ยมขึ้นไปใหญ่เลยนะคะและในช่วงทีนทาเลนต์ของเราในวันนี้นะคะน้ำจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับนักอ่านตัวยงท่านหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยรักในการอ่านและที่สำคัญค่ะก็ยังได้นำหนังสือดีๆนะคะมาแบ่งปันให้คนอื่นได้อ่านกันด้วยมีหนังสือมากมายเลยนะคะที่น่าสนใจค่ะและเขาก็คือพี่เกียวนะคะณราวันปฐมวัฒน์ค่ะทีนทาเลนต์และตอนนี้นะคะน้ำนุ่นนั่งอยู่กับพี่เกียวนะคะเจ้าของ The Reading Room ค่ะเกียวสวัสดีค่ะก่อนว่า The Reading Room เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพี่เกียวได้รับแรงบันดาลใจจากไหนถึงมาเปิดห้องสมุดที่นี่คะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เรียนมาทางด้านอักษรแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนด้านศิลปะที่เราก็เก็บหนังสือเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็อยากจะเปิดให้คนอื่นได้เข้ามาใช้ด้วยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนแล้วก็นิสิตนักศึกษาค่ะที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเรียนศิลปะใช่ไหมคะงั้นย้อนกลับไปตอนเด็กๆนะคะสมัยตอนเด็กๆที่พี่เกียวเนี่ยชอบอ่านหนังสือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวเนี่ยให้การสนับสนุนเรามากน้อยแค่ไหนคะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะให้เงินไปซื้อหนังสืออยู่แล้วเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มักจะเอาเราไปปล่อยที่ร้านหนังสือแล้วก็ให้เราแบบเลือกซื้อได้แล้วก็เลือกอ่านได้ตั้งแต่เด็กๆค่ะงั้นแสดงว่าเราก็ได้รับการปลูกฝังให้ชอบอ่านมาตั้งแต่เด็กๆจนโตขึ้นมาเลยใช่ไหมคะทีนี้พอพี่เกียวมาเปิดนะคะ The Reading Room ก็จะต้องมีหนังสือเยอะแยะมากมายที่เรานำมาให้คนอื่นได้อ่านที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมยังเข้ามาอ่านได้ฟรีๆกลัวบ้างไหมว่าหนังสือจะสูญหายหรือจะมีชำรุดเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตังค่าบริการเลยคือพี่ไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วคือเด็กๆก็รู้สึกห่วงนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าคือความรู้มันเป็นสิ่งที่ควรจะมาแชร์กันมากกว่าไอ้เรื่องพวกนี้คือมันเป็นความเสี่ยงอะคือถ้าเรารับไม่ได้เราก็ไม่มาเปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเราก็เชื่อใจคนที่เข้ามาอ่านในระดับนึงว่าเขาคงจะไม่ทำลายของเราหน้าหรือว่าเอาของเราขโมยไปนะอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่คนที่มาใช้บริการที่ห้องสมุด The Reading Room เนี่ยจะเป็นใครคะค่ะมันมีตั้งแต่เด็กที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จะเข้ามาหาข้อมูลไปทำรายงานแล้วก็จะมีนิสิตปโทปเอกแล้วก็คนที่ทำงานสายนี้พวกศิลปินคิวเรเตอร์แล้วก็อาจารย์บ้างอะค่ะคือแล้วแต่เลยว่าคนที่สนใจที่จะเข้ามาหาข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปทำงานต่ออย่างไรค่ะหนังสือคือเรามีทั้งหนังสือภาษาไทยแล้วก็ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นหนังสือที่พี่เกียวไม่ได้ซื้อใหม่แต่ว่าเป็นหนังสือที่เราอ่านมาหมดแล้วทั้งหมดใช่ไหมคะโอ้ยมีไม่หมดหรอกค่ะก็เก็บไว้เป็นแบบของเราอ่านไว้อ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างเนี่ยประเด็นมันคือรู้สึกว่าชีวิตนึงมันอ่านได้ไม่หมดหรอกก็เอามาแชร์กันดีกว่าแต่หลักๆส่วนมากเป็นของพี่แล้วก็มีที่คนบริจาคมาให้บ้างค่ะแล้วมีการตอบรับยังไงบ้างสำหรับคนที่เขาเข้ามาใช้บริการ The Reading Room ของเราเสียงตอบรับก็ดีนะคะเพราะว่าเขาก็คือแฮปปี้กับการที่เข้ามาแล้วบรรยากาศเป็นกันเองแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเรื่อยๆแล้วก็เราก็ให้อ่านหนังสือได้โดยที่แบบไม่ได้คือไม่ได้มีบรรยากาศแบบว่าเคร่งเครียดอ่ะนอกจากจะมีบริการหนังสือให้อ่านแล้วนะคะยังมีกิจกรรมอีกด้วยกิจกรรมนะคะที่จัดที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
ค่ะเราก็พยายามจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะจัดเซวนาจัดทอล์กจัดเวิร์กช็อปแล้วก็มีฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สังคมโดยรวมเราก็พยายามจัดค่ะสำหรับ The Reading Room ที่นี่นะคะก็เปิดบริการมาปีกว่าแล้วในอนาคตเรามีการวางแผนที่จะต่อยอดอะไรนอกเหนือจาก The Reading Room ในปัจจุบันบ้างไหมคะคือหลักๆเนี่ยอีเวนต์เราก็จัดเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะทำมากกว่านี้คือเกี่ยวกับเรื่องตัวเท็กซ์อะค่ะคืออาจจะอยากจะจัดเป็นทำงานแปลแล้วก็พิมพ์งานแปลที่เป็นภาษาไทยมากกว่านี้หรือว่าจัดทำรีเสิร์ชอะค่ะเป็นทำรายงานหรือทำเป็นอาร์คีฟเกี่ยวกับศิลปะไทยให้มันมากกว่านี้ค่ะสำหรับหลายๆคนที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเขาก็จะมีการทำงานวิจัยออกมาว่าเด็กไทยเนี่ยอ่านหนังสือน้อยมากนะคะอย่างตัวของพี่เกียวเองเนี่ยรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะพี่ว่ามันก็ไม่จริงนะมันเป็นเรื่องของการที่คนเนี่ยมองไปในอดีตแล้วมักจะคิดว่าเมื่อก่อนมันดีกว่านี้พี่ว่าเด็กและเยาวชนมันก็เหมือนเดิมอะค่ะคือตอนนี้อาจจะมีความกระตือร้นที่จะรู้มากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีเหมือนกับมีเดียใหม่เนาะคือเช่นเข้าเน็ตหานู่นหานั่นนี่ได้อะไรเงี้ยคือพี่ไม่ได้คิดว่าเด็กอ่านน้อยลงนะคือแต่มันอาจจะมีสื่ออื่นให้เขาสนใจมากกว่าหนังสือเท่านั้นเองอะค่ะเนื่องจากว่าที่นี่นะคะ The Reading Room เนี่ยเปิดบริการให้กับคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยเข้ามาใช้บริการฟรีอย่างนี้เนี่ยพี่เกียวมีการจัดการเรื่องของการบริหารยังไงบ้างคะหลักๆก็คือพี่ก็ต้องไปทำอย่างอื่นเพื่อที่จะเอาเงินมาซัพพอร์ตตรงนี้ล่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีขอรับบริจาคบ้างแล้วก็ไปทำงานรับจ็อบอื่นๆบ้างในฐานะที่พี่เกียวเองนะคะก็เป็นนักอ่านตัวยงแล้วก็ที่สำคัญนะคะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับน้องๆเยาวชนได้ในเรื่องของการรักการอ่านพี่เกียวมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านคือเราสนใจอะไรเนี่ยก็หาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นพูดถึงการอ่านจากหนังสือโดยตรงอ่ะเนาะคือเราอ่านจากเน็ตเราอ่านจากอะไรก็ได้คือขอให้ถ้าเราสนใจเรื่องอะไรเราพยายามแบบรู้ให้ถึงที่สุดหาความรู้ให้เยอะที่สุดค่ะ The Reading Room แห่งนี้นะคะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครที่รักการอ่านแล้วก็โดยเฉพาะนะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปะที่พี่เกียวของเรานะคะเขาก็ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้พวกเรานะคะคนที่รักการอ่านเนี่ยมารวมตัวกันแถมยังมีกิจกรรมดีๆได้ทำกันทุกๆเดือนอีกด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาใช้บริการที่นี่ The Reading Room ก็มากันได้เลยนะคะที่สีลมนะคะซอย19เปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์สนใจก็มากันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำเรื่องของขอบคุณพี่เกียวมากๆเลยที่ได้มาสร้างสรรค์แรงบันดาลใจดีๆเกี่ยวกับการอ่านให้กับน้องๆรายการ TKP ของเราขอบคุณมากนะคะ